การเปิดตัวกับสโมสรใหม่เป็นอะไรที่ตัวเองนั้นจะต้องจดจำอยู่เสมอนะครับยิ่งเป็นนักฟุตบอลระดับดาวดังค่าตัวแพงผู้เล่นคนนั้นก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษโดยเฉพาะเกมเปิดตัวที่ใครหลายคนจะต้องจดจำไม่มีใครที่อยากไปทำงานวันแรกแล้วก่อความผิดพลาดให้คนเป็นหมื่นในสนามเป็นแสนเป็นล้านบนหน้าจอทีวีเห็นหรอกนะครับแต่มันก็มีการเปิดตัวที่อะไรๆมันก็ออกมาไม่ดีซะหมดอยู่เหมือนกันและนี่คือเหล่าเหตุการณ์ผู้เล่นดังที่เปิดตัวลงสนามนัดแรกกับสโมสรแต่กลับกลายเป็นเดบิวต์ผ่างพอดันออกมาไม่ดีเอาเสียเลยในประวัติศาสตร์ฟุตบอล1. เตียโก้ซิลวาเตียโก้ซิลวาเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเชลซีในช่วงหลังนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ในวันเปิดตัวช่างน่าเสียดายที่เขานั้นเริ่มต้นได้ไม่ดีเท่าไหร่เกมที่เชลซีเยือนเวสต์บรอมวิชอัลเบียนทีมน้องใหม่แข่งทีมชาติบราซิลเสียการครองบอลในแดนของตัวเองปล่อยให้คัลลัมโรบินสันทำประตูที่2จาก3ประตูในครึ่งแรกของพวกเขานอกจากนั้นนะครับเขายังมีสถิติออกมาว่าไม่สามารถสกัดกั้นคู่แข่งได้และปล่อยให้เลี้ยงผ่านหน้าไปถึง2ครั้งจนโดนถอดออกเพื่อส่งกองหน้าลงในนาทีที่73อย่างนี้ก็ดีนะครับเชลซีมาได้3ประตูคืนในช่วงครึ่งหลังจากเมสันเมาส์คัลลัมสันโอดอยและแทมมี่อับราฮัมทำให้เชลซีเก็บ1แต้มกลับออกมาได้ไม่ต้องแพ้ในเกมนี้2ปาติสเอฟราแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมปี2006และประสบความสำเร็จกับทีมมากมายคว้าแชมป์14รายการ5พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยพร้อมกับลงสนามให้ปีศาจแดงถึง379นัดทุกอย่างสวยหรูนะครับสำหรับเอฟราแต่ถ้าแฟนผียังจำกันได้ในนัดแรกที่เขาลงสนามนั้นเป็นการประเดิมที่ไม่ได้สวยเท่าไหร่เลยเขาได้ลงสนามแค่เพียงครึ่งเดียวนะครับก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเพราะในเกมนั้นเขาโดนเทรเวอร์ซินแคร์เผายับในเกมที่แมนยูแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้1-3เอฟราพูดถึงเรื่องนี้ในรายการเดนไนฟุตบอลของช่องสกัดสปอร์ตไว้ว่าหลังจาก5นาทีแรกผมดวลกับเทรเวอร์ซินแคร์ผมก็บ่นกับตัวเองว่าผมมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยฟุตบอลมันเร็วมากแข็งแกร่งมากที่มอนติคาร์โลผมรู้สึกสบายๆผมได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดถึง4ครั้งผมคิดว่าผมแข็งแกร่งแต่ในเกมนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักกับไดร์เป่าผมของเซอร์อเล็กฟอร์กูสันเขาเข้ามาหาผมแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวคุณไปนั่งข้างผมแล้วคุณจะได้เรียนรู้กับฟุตบอลอังกฤษผมได้เล่นในกับทีมชาติฝรั่งเศสและผมก็ได้เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ในเกมแรกของผมกับยูไนเต็ดนั้นผมถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่จบครึ่งแรก 3. โจโคในฤดูกาล 2010-2011 นะครับโจโคย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแบบไม่มีค่าตัวหลังจากประสบความสำเร็จกับเชลซีในระดับ1เกมแรกที่เขาเปิดตัวจริงๆเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเขาลงสนามพบกับราบอทนิกกี้ในเกมยูฟ่ายูโรปาลีกพร้อมกับทำแอสซิสต์ให้กับดาวิดเอ็นก็อกช่วยทีมชนะ 2-0 แต่ในเกมลีกนัดแรกนัดที่พบกับอาร์เซนอลเขาถูกใบแดงและออกจากสนามตั้งแต่ยังไม่หมดครึ่งแรกหลังเข้าฟาวล์ใส่โรลองกอสเซียลนี่รอยฮอสซันกุนซือของแดงในตอนนั้นกล่าวว่าโจโครู้สึกเสียใจมากนะครับที่โดนไล่ออกทั้งๆที่มันเป็นบรรยากาศที่มหัศจรรย์แต่มันดันกลายเป็นการเปิดตัวที่ไม่ดีเอาเสียเลยเพราะมันทำให้สถานการณ์ของลิเวอร์พูลต้องลำบากไปด้วยนะครับเกมดังกล่าวลิเวอร์พูลมาได้ประตูนำตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังนะครับโดยเอ็นก็อกแต่สุดท้ายเปเป้เรน่าก็มาทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่90+1ทำให้จบเกมที่แอนฟิลด์ลงเอยด้วยการแบ่งแต้มกันไป 4. ลีโอเนลเมสซี่แทบไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับว่านักเตะที่เก่งที่สุดในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบันอย่างลีโอเนลเมสซี่จะอยู่ในลิสต์นี้ทั้งที่เขาประสบความสำเร็จในระดับสโมสรอย่างมากมายและกับทีมชาติอาร์เจนตินาก็เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์มาหมาดๆแต่กลับเปิดตัวอย่างพังพินาศในการเล่นนัดแรกให้กับทัพฟ้าขาวย้อนกลับไปมันอาจจะเป็นเกมที่ไม่ได้สำคัญอะไรแต่มันอาจจะเป็นเกมที่เขาอยากลืมมากที่สุดเกมหนึ่งเมสซี่ถูกเรียกให้ไปติดทีมชาตินะครับเป็นครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องกับฮังการีโดยกุนซือโฮเซ่เปเกมันโดยได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองในนาทีที่63ผลมันออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเมสซี่โดนไล่ออกเพียงแค่2นาทีหลังจากลงสนามไปโดยการสะบัดแขนใส่วิลมอสแวนแซกที่พยายามดึงเมสซี่ขนาดสปีดเลี้ยงบอลหนีจากภาพที่ผู้ตัดสินเห็นมันกลายเป็นเหมือนเมสซี่ไปสับศอกเข้าที่คางของคู่แข่งเลยถูกไล่ออกไปอย่างน่าเจ็บใจ 5. มอยเซ็ตไคเซโดสดๆร้อนๆกับคนนี้มอยเซสไคเซโดในเกมที่2ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2023-2024 เชลซีออกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมของท็อตโบลีทุบคลังไปถึง115ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวแข้งจากไบรตันมาร่วมทัพแฟนบอลทราบกันดีว่ามีประเด็นการแย่งตัวเขากันเล็กน้อยระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลก่อนจะกลายเป็นสิงโตน้ำเงินครับกินรวบได้ทั้งกองกลางชาวเอกวาดอร์และโรเมโอลาเวียจากเซาท์แฮมป์ตันและไคเซโดก็ได้ลงสนามนัดแรกในทันทีนะครับด้วยการเป็นสำรองเขาลงมาเล่นแทนเบียนชิวเวลในนาทีที่61ซึ่งเชลซีกำลังตามอยู่1-2โดยเขาได้รับหน้าที่ลงเล่นเป็นแบ็คขวาพร้อมกับผูกเข้ามาตรงกลางบ้างเป็นครั้งคราวตามสถานการณ์ของเกมและสิ่งที่ไม่คาดฝันสำหรับเขาและแฟนบอลเชลซีก็เกิดขึ้นนะครับมีจังหวะที่เขาเล่นผิดพลาดอยู่พอสมควรโดยทำให้แฟนบอลไปตัดคลิปมาลงแบบสั้นๆได้เอาฮาอยู่หลายจุดและที่พีคที่สุดก็คือการทำเสียจุดโทษหลังจากเข้าไปสกัดเอเมอร์สันแพมเมอรี่นะครับก่อนที่ลูคัสปาเกต้าจะซัดตอกฝาลงเป็น 3-1 เป็นความพ่ายแพ้นัดแรกของเขากับเชลซีและเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของทีมโดยเช่นเดียวกัน 6. จอนาธาน วูดเกต
ถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดตัวไม่มีอะไรพีคไปมากกว่ากองหลังชาวอังกฤษรายนี้อีกแล้วนะครับบูธเกตเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และเซอร์ไพรส์กับเรอัลมาดริดที่ยอมจ่ายเงิน13ล้านปอนด์ซื้อเขาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเพื่อเข้ามาอยู่ในถิ่นซานติเอโกเบอร์นาเบลเมื่อฤดูกาล 2004-2005 มาดริดกล้าเสี่ยงแม้ว่าวูธเกตจะเจอกับอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องทั้งสมัยที่เล่นให้กับลีสยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลและมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับเขาย้ายมาร่วมทัพก็ไม่ได้ลงสนามเพราะบาดเจ็บยาจนผ่านพ้นมาอีก1ฤดูกาลเกมแรกที่เขาได้เปิดตัวกับสโมสรใหม่ดีเลย์ไป1ปียังไม่พอนะครับแมตช์ที่มาดริดเอาชนะแอตเลติกบิลบาว 3-1 เขาก็ทำผิดพลาดมากมายสุดๆนะครับทั้งทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่25โดนใบเหลืองก่อนหมดครึ่งแรกพร้อมกับตามมาด้วยใบเหลืองที่2ในนาทีที่66โดนไล่ออกจากสนามไปทันทีนะครับและหลังจากนั้นเขาก็เจอกับอาการบาดเจ็บต่ออีกนะครับทำให้เจ้าตัวไม่สามารถยึดบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในทีมได้อย่างเต็มที่เลยตลอด2ซีซั่นที่อยู่ในสเปนเขาได้ลงสนามเพียงแค่14นัดในทุกรายการก่อนจะกลับอังกฤษสถานที่ที่คุ้นเคยในปี2006และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์